สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชินแนลสดจะบทเก๋านิโคขนอาวุธหนักพร้อมถล่มน้องโอศึกวันลุมพินี46ก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง @pk24 ครบจบทุกความมันพักยก24นิโคคาริโลนักสู้ตัวตึงวัย25ปีจากสกอตแลนด์สภาพความพร้อมเกินร้อยทุกมิติพร้อมขึ้นสังเวียนปะทะอดีตแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตันเวท135-145ปอนด์ราชันฆ่าไม่ตายน้องโอฮาม่ามวยไทยนักชกรุ่นใหญ่วัย37ปีจากสกลนครที่จะขอเริ่มต้นภารกิจทวงคืนบัลลังก์ที่เสียไปอีกครั้งโดยจะดวลกันภายใต้กติกามวยไทยรุ่นแบนตันเวทในศึกใหญ่ส่งท้ายปีวันลุมพินี46วันศุกร์ที่22ธันวาคมนี้ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทรานิโคระเบิดฟอร์มสร้างชื่อโด่งดังไปทั่วโลกจากผลงานล่าสุดที่จากอาวุธมวยไทยครบเครื่องไล่ยำใหญ่ใส่นักชกจอมอึดอย่างเมืองไทย PK แสนชัยก่อนจะเอาชนะ TKO ไปได้ในยกที่2ทำสถิติเก็บชัยไม่ครบยก2ไฟติดจนเป็นเหตุให้สามารถพิชิตใจบิ๊กบอสชาตีคว้าสัญญานักกีฬาวันมูลค่า $100,000หรือราว3,700,000 บาทมาครองโดยไฟแรกของนิโคในฐานะนักกีฬาวันจะต้องโคจรมาพบกับนักชกขวัญใจของตนเองอย่างน้องโอฮาม่ามวยไทยซึ่งเจ้าตัวขอละทิ้งความชอบส่วนบุคคลไว้เบื้องหลังและเร่งทำการบ้านศึกษาคลิปการชกอย่างจริงจังก่อนจะแสดงความมั่นใจพลังสดของตัวเองว่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถช่วยให้เก็บชัยในไฟนี้ไปได้น้องโอคือตำนานตัวจริงหากพูดถึงมวยไทยชื่อของน้องโอจะเป็นชื่อแรกๆที่ทุกคนนึกถึงเสมอผมเองก็เป็นแฟนมวยของเขามาตั้งแต่เด็กผมดูคลิปการชกของเขาเป็นประจำแต่เมื่อผมทราบว่าผมจะได้ชกกับเขาความคิดของผมก็เปลี่ยนไปทันทีจากเมื่อก่อนที่ดูด้วยความชื่นชมว่าเขาเก่งแค่ไหนกลายเป็นดูเพื่อศึกษาว่าเขามีนิสัยยังไงมีจุดอ่อนตรงไหนบ้างทำผิดพลาดตรงไหนไปบ้างจุดแข็งของน้องโอคือ IQ มวยที่ถือว่าสุดยอดมากๆเขาสามารถเอาชนะนักมวยที่ตัวเท่ากันหรือตัวใหญ่กว่ามานับไม่ถ้วนแต่มวยไทยคือเกมกีฬาของคนหนุ่มและตอนนี้น้องโออายุ37ปีแล้วการแพ้น็อกโจนาธานแฮกเกอร์ตีมาอย่างน่าเจ็บปวดแบบนั้นทำให้ผมเชื่อว่าเขาจะไม่สามารถกลับมาคืนฟอร์มเดิมได้อีกผมสดกว่าตัวใหญ่กว่าและมีพละกำลังมากกว่าเขาผมฝึกหนักมากจนสามารถน็อกได้ในหมัดเดียวผมจึงพร้อมมากครับสำหรับไฟนี้นอกจากนี้นิโคที่กำลังฮึกเหิมเต็มที่ยังทิ้งท้ายด้วยว่าถึงเวลาแล้วที่จะแสดงให้ทุกคนได้เห็นมวยหนุ่มรุ่นใหม่อย่างเขาสามารถโค่นตำนานอย่างน้องโอลงได้โดยความกระหายชัยชนะขั้นสุดแฟนๆสามารถรับชมการถ่ายทอดสดศึกวันลุมพินี46จากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราทางช่อง7 HD กด35รับสัญญาณสดเวลา 20:30 น.ห้ามพลาดชมกันนะครับ